อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวเอาละครับในที่สุดก็ได้เจอนะฮะสำหรับลิซ่า Blackpink ถ่ายรูปคู่น้องมะลิครั้งแรกนะครับพร้อมเผยความในใจสุดน่ารักขึ้นชื่อว่าเป็นแฟนคลับตัวยงเลยนะฮะของลิซ่า Blackpink สำหรับสาวน้อยขวัญใจคนทั้งประเทศอย่างน้องมะลิพาขวัญสหวงนะครับที่ทั้งชื่นชอบและชื่นชมนะครับแถมยังหัดร้องหัดเต้นนะครับตามพี่ลิซ่าตลอดเวลาแม้ทั้งคู่ยังไม่มีโอกาสได้เจอกันสักทีนะครับแต่ล่าสุดนะฮะลิซ่าได้โพสต์ IG Storyเป็นภาพขณะกอดน้องมะลิพร้อมกับข้อความว่าดีใจที่ได้เจอมะลินะคะเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะสู้ๆพร้อมขอบคุณคุณแม่โบและครอบครัวนะครับที่เอ็นดูน้องมะลินะครับโดยทางแม่โบแวนด้านะครับแม่ของน้องมะลิก็ได้โพสต์ภาพเดียวกันลงใน Instagram ด้วยนะครับพร้อมกับแคปชั่นว่าแม่โบกับน้องมะลิขอขอบคุณคุณแม่น้องลิซ่าน้องลิซ่าและครอบครัวมากๆนะคะที่ให้ความเอ็นดูน้องและมอบโอกาสที่พิเศษกับ1วันที่พิเศษที่มอบให้น้องมะลินะคะและขอบคุณน้องลิซ่าและครอบครัวมากๆจริงๆนะคะที่ทำให้มะลิกลับมามีความรู้สึกอีกครั้งว่าความหวังที่จะได้เจอคนที่รักมันมีอยู่จริงขอบคุณจากหัวใจจริงๆค่ะมะลิกับแม่โบจะคอยติดตามและเป็นกำลังใจให้น้องลิซ่าตลอดไปนะคะขอขอบคุณภาพน่ารักน่ารักจาก IG Story ด้วยค่ะซึ่งก็มีแฟนๆของทั้งสองคนนะครับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความดีใจกับน้องมะลิและก็แม่โบนะฮะในที่สุดน้องมะลิก็ได้เจอไอดอลในดวงใจของเธอสักทีนะครับนับว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดไปเลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะครับฝากพีนิว Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิว IG พีนิว Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ